นี่นะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาทองไว้เลี้ยงไว้7 ตัวครับเลี้ยงไว้7 ตัวแล้วก็จะเลี้ยงไอ้ตัวไอ้ปลาแพะไว้กินตะไคร้น้ำแล้วเขาเป็นหลบอยู่ใต้นี่ปลาแพะจะเข้าอยู่หลบอยู่ใต้นี่นะครับเข้าอยู่ใต้นอนสังเกตนะทีนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนี้นะครับปลาแพะแกก็จะเข้าไปตกอยู่ใต้น้ำนั่นซื้อไม้น้ำเนี่ยซื้อจากจตุจักรมาส่วนปลาท้องให้ซื้อแถวนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะตกแต่งให้สวยกว่านี้นี่นะครับเห็นข้างล่างนี่ก็คือปลาแพะนะครับข้างล่างนี่นะครับปลาแพะเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ใต้นี่หลายตัวเลยปลาเทศบาลนะครับทำความสะอาดไปทำความสะอาดตู้แล้วกินพวกตะไคร้น้ำแล้วก็กินพวกขี้ของปลาทองครับสังเกตว่าปลาแพะน่าจะอยู่ใต้น้ำครับไปกินตะไคร้น้ำเนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตดูแล้วมันจะขึ้นไปตามผนังตู้ส่วนพวกหนึ่งก็หล่นใต้นี้เนี่ยมีสายปลาแพะนี่นะครับเดี๋ยวตัวจะถ่ายมาให้ดูใหม่ครับในตัวยังเล็กอยู่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ